อาจารย์เฉียวครับครับสอบถามนิดนึงอาจารย์ได้ดูมวยคู่เพชรมหาชนกับยอดเหล็กเพชรไหมครับดูอยู่ครับเป็นไงบ้างแสดงทัศนะหน่อยว่าตัดสินออกมาแบบนี้เนี่ยอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับก็ไม่เห็นด้วยครับไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่จำตามมุมมองอาจารย์เนี่ยคิดว่าใครควรจะเป็นผู้ชนะยอดเหล็กเพชรครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าได้นับไปนับยก2ได้นับยก2ก็เท่ากับมี2แต้มแล้วก็ยก3ก็มาเพชรมหาชนก็เริ่มทำได้ครับผมแต่ยังไม่ชัดเจนคะแนนก็ยังไม่มีเท่าไหร่แสดงว่ายกนี้ให้10นี่เหรอครับไม่มีใครได้เปรียบก็น่าจะเหลื่อมๆไปทางเพชรมหาชนแต่ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วยก4ครับยก4คือเพชรมหาชนได้แน่นอนได้แน่นอนเพราะว่าได้เยอะด้วยครับยกนี้ให้คะแนนยังไงถ้าอาจารย์เป็นคนให้คะแนนถ้าให้คะแนนก็คือรวมตั้งแต่1ถึง4นี่คือเจ้า5มาชิงดำครับอ๋ออาจารย์คิดแบบนี้ครับคือ4ยกนี้เพราะว่ามวยมันหมดออกไปเลยใช่เพราะมันน่าจะสูสีมากเพราะว่า2แต้มแรกกับ2แต้มหลังก็เจ้าไปให้เจ้าไปเลยครับครับแล้วก็ต้องมาวัดกันวัดกันที่ยก5ใช่ครับซึ่งอาจารย์คิดว่าใครเปรียบก็ต้องเป็นยอดเหล็กเพชรครับเพราะว่าเขาออกอาวุธเมาได้อาการแล้วก็ต้องให้เขาไปแต้มนึงคือถ้ายก5ยอดเหล็กเพชรชนะก็คือแสดงว่าเขาต้องเป็นชนะแล้วเพราะตัดสินยก5ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วครบยกอาจารย์รู้ราคาป่ะครบยกก็รู้ครับอยู่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ15-1อยู่ที่ยอดเหล็กเพชรต่อโดยที่ยอดเหล็กเพชรต่อจากไปลอง15-1เหมือนกันก่อนหน้านี้หมด4ยกไปลองครับหมด25กลับมาเป็นต่อครับก็แสดงว่ายก5ต้องได้เยอะนะถ้าราคาพีคขนาดนี้พูดไม่เข้าใครออกใครก็เป็นอย่างนั้นแหละครับมวยก็ต้องให้เขาแหละแต่ก็มุมมองอ่ะนะครับถ้าอย่างมากก็เสมอก็ยังน่าเกลียดนิดๆแต่ก็เสมอก็ไม่ได้อ่ะมันก็ต้องให้ยอดเหล็กเพชรนะครับพูดตามตรงอ่ะนะก็แสดงว่าอาจารย์ก็มองเหมือนแฟนมวยส่วนมากที่เขามองกันที่เขาดูมวยกันว่าเหล็กเพชรน่าชนะครับได้จิ้มไหมวันได้จิ้มไหมก็นิดหน่อยนิดหน่อยช่วงนี้จิ้มใครเนี่ยแสดงว่าเสียแล้วไม่ได้ครับก็นี่คือมุมมองของอาจารย์เสียบนะวันนี้ถ้าเกิดคู่นี้ผมเล่นจิตเมืองนนท์อยู่แล้วผมชอบจิตเมืองนนท์ชอบอะไรในสีเสื้อจิตเมืองนนท์ชอบสีเสื้อเรียกว่าชอบสีเสื้อครับชอบสีเสื้อที่ต่อยช่อง3เขาไม่ค่อยแพ้นะตามหลักแสดงว่าถ้าต่อยช่อง3เนี่ยอาจารย์ตามตลอดครับทุกตัวผมเล่นทุกตัวเลยเหรอแพ้ก็3-1ก็ยังต่อเลยขึ้นมาโอ้โหนี่ขนาดนั้นเหรอครับอาจารย์ใช่ครับนี่สีเสื้อจิตเมืองนนท์ที่ช่อง3ใช่ไหมใช่ครับโหนี่เด็ดขนาดนั้นเลย3-1ก็ต้องต่อ3-1 4-1ก็ยังกล้าต่อเลยโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ